ดีค่ะดิฉันนางสาวอรทัยพันแดงและดิฉันนางสาวรัตนีจันประมวลพวกเราเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาวิทยาลัยราชสีมาค่ะค่ะวันนี้ดิฉันจะมาแนะนำสมุนไพรในรั้วมหาวิทยาลัยให้เพื่อนๆทราบนะคะและสมุนไพรที่ดิฉันจะแนะนำวันนี้ก็คือพี่คุณคุณรัตนีค่ะช่วยบอกลักษณะของต้นพิกุลที่ทราบหน่อยค่ะได้สมุนอรทัยลักษณะของต้นพิกุลนะคะเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางสูง 8-5 เมตรหรือต้นมีสีเทาแกมน้ำตาลใบเดี่ยวเรียงสลับรูปไข่แกมใบห่อกว้าง 2-5 เซนติเมตรยาว 5-10 เซนติเมตรโคนใบสอบแคบหรือมนปลายใบเรียวแหลมหรืออยากเป็นกิ่งยาวนะคะขอบใบเป็นพื้นใบเรียงเป็นมันเนื้อใบเหนียวคล้ายแผ่นหนังเปลือกดอกสีขาวนวลและเนื้อไม้สามารถรับทานได้ค่ะแล้วคุณกระไรทราบไหมคะว่าสรรพคุณของต้นพิกุลมีอย่างไรบ้างค่ะสำหรับสรรพคุณของต้นพิกุลนะคะรากแก้ลมแก้โลหิตเปลือกต้นฆ่าแมลงกินฟันกระพี้แก้เปื้อนแก่นบำรุงโลหิตใบฆ่าเชื้อกำเริบดอกแก้ไข้จับสัตว์และผลแก้ไข้แก้ท้องเสียหมันแผลเห็นไหมคะพิกุลใช่ว่าจะมีประโยชน์แค่เพียงไว้ปลูกประดับเท่านั้นแต่พิกุลยังมีประโยชน์และสรรพคุณอีกมากมายที่เรายังไม่ทราบแล้วคุณนรินทราบอย่างคะค่ะขอบคุณค่ะพี่กรทัยสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวอรทัยพันแดงและดิฉันนางสาวรัตนีจันประมวลขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ